สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูรถเกี่ยวข้าวครับเรียกได้ว่าน้ำท่วมแต่ว่าก็ไม่หวั่นครับงานนี้ลุยน้ำมิดแท็กกันเลยทีเดียวครับลงไปด้านล่างเนี่ยก็เป็นทางด้านของเสียอัดนะครับฉายาอัดร้อยโลพิกัดวันนี้ครับอยู่กันที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้จะเป็นข้าวที่เขาปลูกไว้ให้ไก่นะครับไปขายให้ไก่กิโลละ15 บาทครับเจ้าของนาบอกไม่ได้ปลูกให้คนกินครับปลูกให้ไก่กินครับแปลงนี้น้ำเยอะมากแล้วก็ฝนตกแทบจะทุกวัน2 วันมานี้ฝนงดครับได้มาลุยครับเสียอัดสุดยอดดูเลยครับมิดแท็กเลยครับโอ้โหลอยน้ำเกี่ยวกันเลยทีเดียวครับท่วมเกือบถึงเครื่องช่วงล่างนี่หายเลยเยอะจริงๆครับรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาดันช้าๆครับไปเร็วไม่ได้ถ้าไปเร็วนี่หัวคุ้ยจะคุ้ยข้าวไม่ได้ครับน้ำจะพาข้าวล้มไปรับรองว่าฤดูการเกี่ยวข้าวปี2565เนี่ยครับที่กำลังจะเริ่มอยู่อีกไม่ช้าเนี่ยคาดการได้ว่าข้าวเนี่ยคงหายไปเยอะนะครับรถเกี่ยวข้าวจากภาคกลางที่จะทะลักขึ้นมาอีสานนี่ก็คงจะหายไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมกันหลายๆพื้นที่ครับแคนดงบุรีรัมย์นี่แถบสายแม่น้ำมูลนี่ก็มิดเหมือนกันครับจุดนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำมูลหนุนขึ้นมาอยู่ใกล้แม่น้ำมูลครับตอนนี้ก็จัดอยู่ในนาปรังนะครับนาปีนี่ยังเขียวๆอยู่นี่นาปีบางจุดก็ออกรวงแล้วบางจุดก็เริ่มจะได้เกี่ยวกันแล้วนะครับบางพื้นที่เก็บฟางครับลุยน้ำเก็บฟางฝั่งของเสียอัดครับเสียสับเรียบร้อยนะครับเรามาช้าไปต่อมาตอนที่เขาจะเสร็จแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้เก็บฟางไว้ให้วัวช่วงนี้ฟางหายากครับในหลายพื้นที่นี่ประกาศหาฟางเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะครับต้องการฟางวัวควายไม่มีที่ไปกินหญ้าครับรถบรรทุก6 ล้อครับ
นี่ยกจนสุดแล้วนะครับจังหวะถอยตูดขึ้นเนินนิดหน่อยตูดขึ้นเนินนิดหน่อยเท่านั้นเองครับหน้าเกี่ยวนี่เสมอน้ำเลยครับดูสิครับโอ้โหตัวของเสียอัดซัดไปอีกร้อยกว่าโลครับรถเกี่ยวนี่สุดเลยครับอัดร้อยโลถือว่าเป็นช่วงวอร์มร่างกายครับของรถเกี่ยวข้าวก่อนที่จะลุยงานนาปีเต็มรูปแบบนะครับช่วงนี้ก็ไล่เก็บข้าวตระกูลข้าวนาปังนี่นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตของอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ตัวใหญ่ครับเสียอัดแต่ว่าน้ำหนักตัวนี่ไม่เป็นอุปสรรคเลยครับหิวไหวเหมือนสายน้ำเหมือนเดิมครับหมดแล้วครับกินน้ำซะแล้วฝั่งนู้นลึกเลยป่ะเสียอัดแต่ว่าข้าวไม่เปียกเนาะตอนเกี่ยวนี่ไม่มีโดนน้ำอันนี้น้ำเข้าเมื่อตอนนี่ถอยขึ้นเนินเมื่อสักครู่นี่ครับเข้าบ้านหมดแล้วใช่ไหมวันนี้อ๋อมีอยู่แต่ว่าลงไม่ได้มีอยู่แต่ลงไม่ได้ถ้าลงไปเนี่ยอาจจะเรียบร้อยก็ได้เรียบร้อยเลยเก็บถังแล้วครับวอร์มร่างกายถือว่ามาวอร์มร่างกายครับอุ่นเครื่องใช่ไหมสิอาร์ตเป็นนัดอุ่นเครื่องครับก่อนจะลุยนาปีเหลือหลายมองอยู่นั่น2 3มองลงไปได้ว่าจะมาดูดันโชว์ซะหน่อยแต่ว่าแหมน้ำเยอะไปครับเสียอัดบอกดันไม่ได้ครับ
อันนี้กี่ไร่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่น้ำเยอะๆอย่างนี้ชั่วโมงกว่าเยอะมากเลยแต่ใบโมกอ่ะปีนี้นี่สงสัยจะเผาน้ำมันฟรีๆนี่เยอะแล้วมั้งนี่เนาะน้ำมันเยอะดันไม่ได้ปกติแค่นี้นี่ถึง10นาทีไหมดิฮะ40นาทีปกตินะถ้าแบบน้ำปกติใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้รอไปชั่วโมงกว่าครับดันไม่ออกผิวไม่ได้ครับผิวไม่ไหวแล้วเป็นกำลังใจให้เสียอัดนะครับต่อไปน้ำลดเมื่อไหร่ครับรับรองว่าผิวไหวเหมือนสายน้ำแน่นอนเดี๋ยวค่อยตามกันต่อครับกับทีมงานเสียอัดรถเกี่ยวซิ่งครับฉายาอัด100 โลเจอกันใหม่สวัสดีครับ